ขตต่างๆที่มีการรายงานเข้ามา10อันดับเขตสูงสุดรายวันนะครับวันนี้คือคลองเตยครับ46จำนวนผู้ป่วย46รายปทุมวัน24บางแค24ลาดพร้าว13ราชเทวี10ป้อมปราบศัตรูพ่าย9บึงกลุ่ม9ภาษีเจริญ8บางขุนเทียน8ดินแดงอีก8วันนี้ในที่ประชุมได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของตัวเลขนะครับจากทั้งหมด700อันนี้ตัวเลขของย้อนเมื่อวานนี้นะครับประธานโทษไม่ใช่วันนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนคือตัวเลขของวันที่6พฤษภาคมที่739จำแนกแยกแยะมาตามเขตตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับที่ประชุมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ายังไงจะให้เป็นปัจจุบันคล้ายๆกับที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ต้องใช้ตัวเลข800กว่านะครับซึ่งทางท่านรองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับก็จะรับไปแล้วก็จะไปช่วยกันกับทางเขตต่างๆเพื่อจำแนกแยกแยะมาให้ได้ชัดเพราะว่าการบริหารสถานการณ์ที่เรามองดูก็คือจะต้องเป็นปัจจุบันซึ่งตอนนี้ชุดข้อมูลที่มีการรายงานอยู่ในระบบของทางกรุงเทพมหานครและกรมกองต่างๆนั้นมีความซับซ้อนกันมากก็จะพยายามลดขั้นตอนแล้วก็เอาข้อมูลเป็นปัจจุบันมารายงานท่านแต่10อันดับนี้อันนี้ของเมื่อวานนี้นะครับขอประทานโทษครับเป็นไม่ใช่7นะครับเป็น6พฤษภาคมนะครับขอแก้ไขตัวข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรวมกันแล้วจะไม่ตรงกัน6พฤษภาคมครับกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน